ถึงตัวศีลจริงๆอย่าจำได้แต่สิกขาบทที่ว่าตามพระนั้นอันนี้ก็เป็นแต่เพียงสุตตะได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำไม่ใช่ตัวศีลแท้ไม่สำเร็จเพียงความจำและเพียงว่าตามต้องมีจิตเจตนาละเว้นสิกขาบทที่เราสมาทานไปแล้วนั้นข้อที่หนึ่งที่สองที่สามคำแปลก็มีอยู่เราดูให้เข้าใจศีลเมื่อสรมแล้วก็มารักษาตัวเรานี้เองถ้าหากว่าเราเป็นที่รักของเราแล้วควรรักษาตัวเราให้ดีไม่ให้กายของเราไปทำสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นบาปอกุศลพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับของสกปรกควรรังเกียจควรมีความละอายเพราะฉะนั้นเฮริโอตัปปะนี่เป็นธรรมของเทวดาพวกเทวดาเขาไม่ต้องรักษาศีลแบบเราเพราะอะไรเขาเสวยผลแห่งบุญกุศลที่เขากระทำแล้วไม่มีใครลักขโมยใครไม่มีใครเบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายผู้ต้องการความสงบและต้องการความสุขต้องการความบริสุทธิ์เช่นปานาติปาตาเวรมณีอตินาทานาเวรมณีอับรัมมจริยาเวรมณีสามข้อนี้รักษาตาถ้าไม่รักษาล่วงเกินไปแล้วก็เป็นโทษเพราะเป็นความไม่ดีอันนี้เราก็ทราบในจิตในใจอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเมื่อทำแล้วมุสาวาดาเวรมณีนี่รักษาวาจาในการพูดเมื่อพูดไม่ดีแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษเราคนพูดไม่ดีเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีจริงๆรักษากายรักษาวาจาเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงจัดในข้อนี้เป็นอริยมรรคข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้ได้ถึงความสุขความสงบเรียกว่ารักษาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตวิกาลสุราวิกาลโภสองอย่างนี่รักษาเล่นรักษาปากไม่ให้โลเลให้มีกฎเกณฑ์ที่ให้ทานมื้อเดียวก็เพราะเพื่อให้เราทั้งหลายได้ไม่หลงเข้าใจว่าความสุขนี่จะเกิดขึ้นจากการกินอย่างเดียวถ้าความสุขได้กินแล้วความสุขเพียงพอแล้วคนเราก็มีกินอยู่ทุกคนตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีสติในการรักษาเรามาระวังไปลงไหลไปในรถเพราะฉะนั้นจึงให้สำรวมลิ้นไม่เห็นแต่แก่เด็ดอร่อยเพื่อให้โอกาสให้เราได้ปฏิบัติให้ได้ความสุขความสุขในการภาวนาในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการรักษาอุโบสถศีลนี้ชื่อว่ารักษาอินทรีย์สังวรศีลด้วยเพราะจะต้องสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วยังสำรวมลิ้นยังสำรวมตาไม่ให้ดูฟ้อนรำต่างๆทำเพลงต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้จิตเป็นอกุศลจิตที่ไม่เป็นกุศล
ให้สำรวมหูไม่ให้ฟังเสียงขับร้องเพลงต่างๆให้สำรวมจมูกไม่ให้ย้อมทาโดยเครื่องของหอมต่างๆโดยการประดับเต็มหน้าการตกแต่งให้หลงไหลเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดหลงไหลรักใครก็ควรจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอุจจาสยนมหาสำรวมกายในสัมผัสต่างๆไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่ความสุขในการนอนเพื่อสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับทุกข์บ้างให้เอาชนะทุกข์บ้างสร้างกำลังใจเอาความสุขในการที่จิตใจเข้มแข็งในสิ่งที่มากระทบเพราะว่าเราไม่ใช่จะได้นอนเสมอไปเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันนอนไม่ได้จิตของเราเคยได้สุขจากการนอนเมื่อมันนอนไม่หลับแล้วความทุกข์ย่อมครอบงำจิตใจถ้าหากจิตใจได้อบรมต่อสู้กับสัมผัสที่ไม่ชอบที่ไม่ดีที่ก่อกวนอยู่ในจิตใจแต่เราเคยเอาชนะเคยทำความสงบได้ถึงเวลานั้นเวลาทุกข์ก่อกวนขึ้นมามันก็มีที่พึ่งที่ยึดเข้าไปสู่ความสงบได้ความสุขทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้นี่การอบรมการรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดกำลังในการที่จะให้ทำสมาธิจริงละอริภาวิโตสมาธิมัคคโลโหติมหาในจังโนท่านไม่สามารถที่ปริสภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาในสร้างซาในสมาธิปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่อันในสงใหญ่จิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสมาธิเดวะอเวมัจจิติเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเป็นบันไดเบื้องต้นเรียกอธิกัลยาณังงามในเบื้องต้นศีลศีลเป็นผู้งามจริงๆถ้าสำรวมระวังรักษาแล้วหน้าเคารพหน้านับถือไว้เมื่อเชื่อใจไม่เป็นภัยไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นที่รังเกียจของบัณฑิตของชุมนุมชนทั้งหลายเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยเป็นที่สักการะบูชานี่อานิสงส์ของศีลมีความสุขทั้งความสุขทั้งความเจริญในจิตในใจทั้งความเย็นใจเป็นบันไดขั้นแรกเป็นมรรคในอริยสัจที่กำจัดทุกข์ด้วยสมาธิก็เป็นอริยสัจปัญญาก็เป็นอริยสัจเป็นของจริงเป็นอริยมรรคอย่างประเสริฐมรรคนี่แหละเป็นเครื่องชำระเครื่องประหารทุกขสมุทัยให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเราทั้งหลายมีโอกาสดีโชคดีได้มาประพฤติปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามทางของพระพุทธเจ้าเราควรทำด้วยความเคารพทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยความพอใจปฏิบัตินั่งก็ทำด้วยให้มีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติอยู่ร่มไม้ใดให้เกิดความสุขในที่นั้นนั้นนั่งให้เป็นสุขด้วยความพอใจแสดงความเย็นใจความพอใจที่เราได้รักษาเกิดฉันทะขึ้นมาเมื่อเห็นความสุขแล้วเกิดวิริยะเหตุใดจึงต้องวิริยะอันนี้เราต้องเข้าใจถ้าไม่มีความเพียรคอยสติคอยรักษาแล้วอกุศลอันลามกมันจะเข้ามาก่อกวนอีกถ้าไม่มีอะไรมาก่อกวนนะก็มันไม่ต้องอะไรถ้ากิเลสมันหมดแล้วเพราะกิเลสที่ยังเหลืออยู่ยังไม่หมดมันคอยจ้องคอยโอกาสมาก่อกวนเราเลยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีความเพียรพยายามรักษาดูแลต่อไปอีกไม่ใช่มันพ้นภัยแล้วมันจากภายนอกยังมีอยู่หรือมันสร้างมาในจิตของจิตเองเนี่ยมันเพลวับขึ้นมาอกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยมันช่วยหาช่วงหาโอกาสมาก่อกวนจิตใจให้คิดในเรื่องที่ให้เกิดความฟุ้งซ่านความไม่สงบขึ้นมามีปัญหาเลื่อนลอยขึ้นมาให้หลงให้ไหลขึ้นมาเลื่อนไหลไปขันนอกไม่ให้เห็นสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดเพื่อจะได้กำจัดมัน
พราะเหตุนั้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญอิทธิบาทคือวิริยะคือจิตตะเอาใจฝักใฝ่ต้องมีวิมังสาคอยตรวจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดสิ้นจิตสงบสนิทเต็มที่มันเบื่อหน่ายความเคลื่อนไหวของจิตแล้วทีนี้มันก็สบายแล้วทีนี้ขันจิตมันยอมรับอันนี้แหละแต่ถ้าจิตยังมีสิ่งบีบบังคับจะต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราจะต้องช่วยจิตเอาจิตตะเอาจักสว่างไฟในการกระทำในการสร้างสติเพื่อไปช่วยจิตเองนั่นเองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติรักษาศีลด้วยอิทธิบาทสมาธิด้วยอิทธิบาทเจริญปัญญาด้วยอิทธิบาทถ้าเราเอาอิทธิบาทมาใช้อิทธิบาทก็เป็นชื่อของความสำเร็จเป็นชื่อของอภินิหารอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพมีอำนาจสามารถจะเอาชนะศัตรูของความสุขได้เรายึดความสุขได้มาเป็นฐานที่อยู่ของเราได้ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปตั้ง